รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมองชีวิตในด้านดีผ่านวิธีคิดของผู้คนที่หลากหลายแล้วนำสาระนั้นมาบำรุงกายและสร้างพลังใจให้เต็มเปี่ยมกับดิฉันและแขกรับเชิญคนพิเศษของเราค่ะDetox Your Life Delight Your Mind มาร่วมกันค้นหามุมมองความคิดดีๆเพื่อสร้างพลังชีวิตให้กับเราค่ะคุณผู้ชมคะในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ถือว่ายังมีกลุ่มคนกลุ่มนึงนะคะที่หันมาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติบำบัดนั่นเองค่ะแต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่เป็นส่วนใหญ่เลยนะคะยังคงไม่ตื่นตัวกับเรื่องนี้มากนะวันนี้แป้งจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับคุณหมอท่านนึงค่ะซึ่งมีความเชี่ยวชาญนะคะในด้านการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดหรือที่เราเรียกกันว่าธาตุเจ้าเรือนนั่นเองธาตุเจ้าเรือนนั้นจะคืออะไรจะช่วยในการรักษาโรคของเราให้หายจริงหรือไม่มาร่วมพูดคุยกันเลยนะคะกับคุณหมอท่านนี้ค่ะคุณหมอที่ประทัดชุนหะสวัสดิกุลค่ะตอนนี้แป้งก็นั่งอยู่กับคุณหมอที่ประทานแล้วนะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของวิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดนะคะว่ามันมีความหมายอย่างไรกันนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมคุณหมอคะหมอทักก่อนเลยคุณหมอหน้าใสมากเลยนะคะถือว่าโชคดีคุณพ่อคุณแม่ท่านให้มาดีนะครับผมแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยนะต้องถามคุณหมอก่อนเลยว่าที่มาที่ไปทำไมคุณหมอถึงมาประกอบวิชาชีพเป็นคุณหมอนะคะครับจำเดิมผมเนี่ยเรียนจบการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปใช้ทุนฝึกงานจริงๆไปฝึกเป็นฝึกผ่าตัดมาด้วยนะนะครับนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยพอเราทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยมันคนเราจะมีคำถามเกิดขึ้นมาในตัวเองเสมอในช่วงอายุหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็เกิดคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราชอบแล้วที่สุดแล้วหรือยังนะฮะคำตอบเขาบอกโอ้การผ่าตัดเป็นสิ่งที่ดีนะเราช่วยคนได้เยอะแต่ว่าอีกอันนึงซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือเรื่องของการแพทย์ของคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่ของหมอเนี่ยเรียนฝังเข็มนะครับทำเรื่องของธรรมชาติบำบัดมาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่า มีหมอหลายคนที่เป็นหมอผ่าตัดแล้วแต่หมอที่จะมาทำเรื่องธรรมชาติบำบัดเนี่ยอาจจะตอนนั้นยังน้อยอยู่ นะฮะก็เลยกลับไปช่วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เริ่มที่จะมาศึกษาเรื่องของการฝังเข็มวิตามินสมุนไพรการดีท็อกซ์ล้างพิษเนี่ยเราก็คุยกันมานานละนะครับแล้วก็ในที่สุดไปร่ำเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรนะฮะก็มีเรื่องสมุนไพรไทยนะครับบินไปจนถึงต่างประเทศนะครับไปเรียนหลักสูตรของสวิสนะฮะนะไปคิดว่าเราจะได้อะไรที่มันแตกต่างไปหรือเปล่าปรากฏว่าเป็นไงคะในที่สุดไปเจอเรื่องของธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกันปรากฏว่ามันกลายเป็นว่าสิ่งที่เราพูดเกี่ยวกับมนุษย์นะครับความเข้าใจของมนุษย์และสุขภาพของการแพทย์องค์รวมเนี่ยกลับไปที่เรื่องของธาตุต่างๆคือดินน้ำลมไฟที่มาประกอบเป็นสุขภาพของเรานะครับนะฮะก็คุณหมอก็เลยเกิดความสนใจแล้วก็ศึกษามาศึกษามานานนะคุณหมอหาเรื่องนี้ครับร่วม10ปีนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกถัดจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วกันนะก็ถือว่าในบรรดาเพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนจำนวนหนึ่งละที่เริ่มมาทำเรื่องนี้นะครับค่ะแล้วคุณหมอคะคุณหมอก็เป็นแพทย์แผนปัจจุบันใช่ไหมคะคแล้วการรักษาแบบวิธีธรรมชาติบำบัดเนี่ยสามารถใช้ควบคู่กันกับแพทย์แผนปัจจุบันได้ไหมคะจริงๆแล้วมันเป็นความเข้าใจเรื่องของมนุษย์นะว่ามนุษย์เราเนี่ยคืออะไรแล้วสมดุลของร่างกายมนุษย์นะฮะที่มีกายกับมีจิตบอดี้แอนด์มายที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรียกว่าสุขภาพดังนั้นถ้าเราจะรักษาโรคไม่ว่าจะด้วยเทคนิคหรือวิธีการของการแพทย์แผนปัจจุบันหรือการแพทย์แบบทางเลือกหรือการแพทย์แผนธรรมชาติทั้งหมดก็คือความเข้าใจของมนุษย์นั่นเองในตัวมนุษย์เนี่ยประกอบด้วยอะไรและสัดส่วนอะไรที่ทำให้เกิดบาลานซ์หรือสมดุลเกิดขึ้นนะครับมันเหมือนกับเป็นเรื่องของมุมมองมากกว่าสมมติว่าเรามองปัญหาหรือมองรถคันหนึ่งเราบอกว่าโอ้รถคันนี้เนี่ยสตาร์ทไม่ติดขับไม่ได้นะฮะเราอาจจะไปตรวจตัวถังนะฮะตัวถังในความหมายก็คือร่างกายที่เป็นกายเนื้อของเราเอาไปเอ็กซเรย์ไปซีทีสแกนไปตรวจเลือดเจาะแลบทุกอย่างเนี่ยก็จะได้ข้อมูลออกมาแต่เราอาจจะไม่ได้คำตอบเพราะว่าเราอาจจะดูตัวถังนะแต่ว่าสาเหตุของการสตาร์ทรถไม่ติดอาจจะที่แบตเตอรี่มันอ่อนก็ได้ใช่ไหมถ้าแบตอ่อนเนี่ยก็สตาร์ทไม่ติดแต่ว่าดูตัวถังปกติหมดทุกอย่างเป็นมุมมองมากกว่าว่าอ๋อนอกจากตัวถังแล้วเราจะดูเรื่องของพลังงานที่อยู่ในตัวรถนั่นได้อย่างไรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามองดีๆมันไม่ได้ขัดกัน
แล้วจริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจได้ถูกต้องทุกอย่างมันต้องสอดประสานเป็นรถคันเดียวกันนั่นแหละถ้าเราแก้ได้ถูกจุดเดี๋ยวเช็คหัวเทียนหน่อยชาร์จแบตเตอรี่หน่อยกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณหมอคะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะมีคนที่หันมานะคะใส่ใจในเรื่องนี้เนี่ยมากขึ้นหรือว่าน้อยขนาดไหนคะคุณหมอจริงๆแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คนไทยของเราเนี่ยด้วยวัฒนธรรมต่างๆหรือว่าด้วยสิ่งที่บรรพบุรุษเราให้ไว้เนี่ยคนไทยเราสนใจเรื่องสปาสนใจเรื่องอาหารสนใจเรื่องการดูแลตัวเองมาตลอดครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปตื่นเต้นและไปเขาเรียกว่าเห็นเอาตัวอย่างของฝรั่งเนี่ยหลายๆเรื่องที่ก็เป็นเรื่องดีนะการพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันที่เอาเข้ามาก็ทำให้รู้สึกโอ้โรคหลายๆอย่างหายแต่เราสังเกตดูนะครับว่าโรคที่หายขาดจริงๆในการรักษาด้วยยาแผนปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่ถ้าหายขาดเลยก็คือโรคติดเชื้อใช่ไหมกินยาปฏิชีวนะนะครับหรือไปอุบัติเหตุกระดูกแตกกระดูกหักผ่าตัดซ่อมเอาเหล็กดามไตเฟือกหายใช่ไหมครับแต่ว่าหลายๆโรคเราต้องยอมรับครับว่าเราไม่สามารถจะรักษาให้หายขาดได้มันเป็นโรคเรื้อรังและโรคเรื้อรังเนี่ยยาแผนปัจจุบันเราก็จะต้องกินไปเรื่อยๆตลอดชีวิตแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีแค่ทางเลือกเดียวเรากินแต่ยาที่เป็นยาสังเคราะห์แน่นอนว่าเราก็จะรู้ว่ายาหลายๆตัวเนี่ยมันทำให้ตับของเราต้องทำงานหนักนะไตของเราต้องทำงานหนักขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องกินไปยาวๆบางทีเราก็จะเพราะว่าโรคบางอย่างมันก็จะแทรกซ้อนเข้ามาเป็นผลข้างเคียงซึ่งถามว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องแลกมันไม่สามารถเลือกได้แต่คราวนี้พอมีหมอจำนวนหนึ่งหันมาย้อนกลับว่าอ้าวแล้วบรรพบุรุษของเราดูแลโรคอย่างนี้ได้อย่างไรเขาบอกโอ้มีสมุนไพรมีน้ำกระสายยาบำรุงต่างๆอาหารก็เป็นยาถ้าเกิดว่าเราเอาตัวช่วยเหล่านี้เข้ามาช่วยเราเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นโรคแล้วยังต้องกินยาอยู่เนี่ยพอเขาคุมโรคได้ดีขึ้นจากการผสมผสานวิธีการเหล่านี้เข้าไปเขาก็ลดยาลงได้แต่อย่างน้อยโดสลดลงละหรือบางคนโชคดีมากๆอาการคุมได้ดีเขาอาจจะหยุดยาบางตัวได้ก็จะทำให้ตับกับไตอยู่กับเขาได้นานขึ้นนะชีวิตก็แฮปปี้ขึ้นแต่ถามว่าบางอย่างก็ต้องกินยาสมุนยาแผนปัจจุบันต่อไปด้วยก่อนนะเราบอกว่าอย่างนี้คุณต้องกินนะอย่างโรคความดันเนี่ยอาจจะต้องกินแต่ว่ามีตัวช่วยแบบไหนเราเข้าไปเสริมเหมือนควบคู่กันไปใช่ไหมคุณหมอนั่นคือประโยชน์ข้อที่หนึ่งประโยชน์ข้อที่สองบางคนไม่ได้ป่วยแต่ไม่สบายเป็นไหมบางทีแบบวันนี้มึนๆงงๆอยากจะลางานโอ้เป็นทางหรอตื่นมารู้สึกว่าเอออื่นๆจะขอเจ้านายหัวหน้าบอกนายมาวัดคอไข้ไม่มีไข้ไปเจาะเลือดปกติทุกอย่างนี่เธอมีอาการมโนไปเองหรือเปล่าใช่ป่ะแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าอะไรอย่างที่บอกมันเหมือนเรื่องพลังงานพลังชีวิตที่อยู่ในตัวเราบางทีมันตรวจวัดด้วยห้องแลบตามธรรมดามันไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นเวลาไปที่โรงพยาบาลหมอตรวจเสร็จก็จะบอกคุณแข็งแรงดี คุณไม่ได้ป่วยใช่ ไม่ได้ป่วยแต่มันไม่สบายเพราะว่ามัน well being มันไม่ดีเพราะฉะนั้นพอไม่สบายปุ๊บจะมีวิธีจัดการยังไงถ้าเป็นยาแผนปัจจุบันก็ยังไม่มีตัวไหนที่ให้คุณได้นะแต่แพทย์แผนไทยบอกงั้นคุณกินอาหารให้ดีสิคุณปรับอาหารนะพอคุณปรับอาหารดีขึ้นโอ้เราสดชื่นขึ้นคุณไปออกกำลังกายนะไปฝึกฤาษีแดดตนนะคุณไปฝึกโยคะไปฝึกชีกงพลังปราณดีขึ้นมันมีเรี่ยวมีแรงขึ้นนอนหลับได้ดีขึ้นมาฝังเข็มหน่อยมาประกอบต่างๆหรือว่ากินน้ำกระสายยาที่บอกเป็นยาบำรุงสมัยก่อนที่บอกว่านะนางในนะอายุก็เยอะแล้วแต่ทำไมยังดูสวยอยู่เลยเขาบำรุงเขาไม่ต้องรอให้เหี่ยวหรอกใช่ไหมฮะเขาก็จะมีสมุนไพรตามธาตุของร่างกายของแต่ละคนที่จะทำให้เราสุขภาพดีกว่าที่เป็นอยู่ได้นะครับค่ะคุณหมอคะต้องขอถามคนสมัยนี้ค่ะฮิตเหลือเกินค่ะชอบซื้อวิตามินนะคะบางคนเนี่ยกินกันแบบอุ้ยเป็นกำกำเลยนะคะแล้วเขาคิดว่าไม่ต้องกินอาหารที่มีโภชนาการดีก็ได้แต่ว่าฉันเนี่ยมีการกินวิตามินที่สามารถทดแทนของร่างกายได้เนี่ยคุณหมอคิดยังไงกับเรื่องนี้คะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกว่าประวัติของวิตามินชื่อก่อนค่ะไวต้าเนี่ยไวทัลเนี่ยแปลว่าชีวิตนะครับนะฮะเป็นพลังชีวิตดังนั้นการพูดถึงวิตามินเนี่ยมันเป็นคอนเซปต์ใหม่เมื่อประมาณสัก60ปีที่แล้วว่าคนเรากินดีละนะฮะก็กินฝรั่งก็กินเนื้อนมไข่กินสเต็กกินอาหารไม่ได้ขาดแคลนอาหารแต่มีบางคนมันไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงดังนั้นเนี่ยเขาก็พยายามจะค้นหาเอ๊ะมีอะไรที่มันหายไปซึ่งเขาพบว่าโมเลกุลที่เป็นของวิตามินต่างๆเนี่ยค้นพบละ 4-5 ตัว6ตัวจนมาหลายตัวแล้วสมัยนี้นะครับนะเป็นส่วนที่ไม่ได้เป็นอาหารหลักแต่ว่าเติมเข้าไปเล็กน้อยแล้วทำให้มันมี vitality คือมีชีวิตชีวานะครับก็เลยตั้งชื่อเป็นวิตามินนะฮะแต่นั่นหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจากเบสิกด้านอาหารก่อนนะครับนะคนสมัยก่อนอาจจะไม่ได้มีวิธี
เก็บอาหารให้มีคุณค่าได้ตลอดอย่างวิตามินซีเรารู้ว่าถ้าเกิดทิ้งไว้โดนแดดโดนความร้อนเนี่ยภายในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยหายหมดละถูกไหมครับหรือหายไปเกินครึ่งเพราะฉะนั้นสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นเขาจึงต้องบอกงั้นเราต้องมาหาแหล่งอาหารที่เป็นส่วนเสริมที่มันหายไปจากกระบวนการเหล่านี้ได้อย่างไรนะฮะแล้วต่อมาก็เริ่มมีในการใช้ในเชิงพาณิชย์ก็เลยเริ่มมีการเพิ่มเรื่องของวิตามินต่างๆแต่มันมีข้อจำกัดผมต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณกินแต่วิตามินแต่อาหารหลักคุณไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะฮะอาหาร5หมู่ต่างๆเนี่ยในสัดส่วนที่ต้องดีด้วยนะแต่ก่อนพูด5หมู่แต่กินข้าวขาหมูทุกวัน5หมู่ยังไง5หมู่มีผักชีมีใบนึงหมูมีโปรตีนไขมันแล้วก็มีข้าวครับเนี่ย5หมู่แต่สัดส่วนไม่ได้มันก็ไม่ได้นะคือต้องได้สัดส่วนนะแล้วค่อยมีวิตามินมาเป็นตัวเสริมนี่คือประวัติความเป็นมาถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะรู้ว่ากินแต่วิตามินอย่างเดียวมันไม่สามารถที่จะครอบคลุมเรื่องทุกเรื่องของคุณได้นะฮะหรือว่าถ้าเกิดลงลึกไปอีกแม้แต่อาหารที่เหมาะกับคนนี้คนที่ใน A ธาตุเป็นธาตุไฟอาจจะไม่ได้เหมาะกับใน B ที่เป็นธาตุน้ำก็ได้มันจะต้องเลือกอาหารให้เหมาะตามกรุ๊ปของคนคนนั้นนะครับนะฮะแล้วก็ส่วนที่3ที่จะเน้นย้ำอีกทีก็คือพูดถึงวิตามินเป็นโมเลกุลเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นโมเลกุลเป็นมวลสารมันจะรักษาแต่เฉพาะไก่เนื้อของเราแต่บางทีมันไม่ได้ไปช่วยแก้ธาตุลมโรคลมอาจจะไม่ช่วยต้นธาตุไฟที่กำเริบก็อาจจะไม่ช่วยนะครับนะฮะดังนั้นอาจจะต้องอาศัยสมุนไพรเข้ามารักษาในบาลานซ์อื่นๆซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกายเนื้อนะครับทางนั้นในความคิดที่ว่ากินวิตามินแต่ว่าไม่ต้องกินอาหารมีประโยชน์ก็ได้ถือว่าไม่ใช่ใช่ไหมคุณหมอครับทุกอย่างต้องกลับไปเบสิกก่อนต้องกินดีก่อนแล้วถ้ามันยังไม่ดีเจ๋งๆที่สุดอย่างที่เราต้องการมาเสริมวิตามินนะครับค่ะคุณหมอคะแล้วเวลาที่คนไข้มารักษาคุณหมอเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยเขาจะเป็นโรคอะไรคะที่มารักษาแบบแพทย์ทางเลือกแบบนี้ค่ะครับก็มีหลากหลายนะมีตั้งแต่คุณแม่พาลูกมาลูกเป็นภูมิแพ้เด็กเล็กๆเลยอะคะใช่ลูกสมาธิสั้นค่ะลูกวุ่นเรียกว่าอะไรนะมีพฤติกรรมรุนแรงซึ่งบางคนจะไปใครจะไปคิดว่าไอ้พฤติกรรมเหล่านี้มันเป็นเรื่องของธาตุแต่ผมจะบอกว่าคนที่อาจจะไฟแรงอ่ะคนธาตุไฟก็อาจจะมีเด็กบางคนก็จะมีลักษณะนิสัยแบบติดใจร้อนได้ซึ่งตรงนี้ถ้าเราปรับอะไรนิดหน่อยเรื่องอาหารเรื่องใช้สมุนไพรบางทีเขาก็จะดีขึ้นใช่ไหมฮะต่อไปก็เป็นคุณพ่อคุณแม่เองส่วนใหญ่ที่พบออฟฟิศซินโดรมปวดหัวปวดคอปวดบ่าปวดไหล่ปวดเอวสารพัดปวดคอมทั้งวันใช่ไหมเนี่ยตั้งหัวจดเท้าเนี่ยการจับเส้นด้วยการแพทย์แผนไทยการประคบสมุนไพรช่วยได้นะครับแล้วก็ไปจนถึงคุณปู่คุณย่าใช่ไหมฮะความดันเบาหวานไขมันนะครับบางคนก็มาด้วยพอเริ่มอายุเยอะน้ำหนักเริ่มชักจะเยอะเยอะแล้วเริ่มไขมันและช่วยหน่อยอ่ะก็เป็นอะไรที่เราเจออยู่เรื่อยๆนะครับค่ะคุณหมอคะแล้ววิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดแล้วเนี่ยจริงๆมันมีคำนิยามของมันไหมคะว่ามันคืออะไรกันแน่คะก็ถ้าให้นิยามสั้นๆก็คือเราคนเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินะครับดังนั้นการที่เราเกิดมาเนี่ยแล้วมีร่างกายที่เราจับต้องได้ที่เห็นอยู่เนี่ยเราหยิบยืมธาตุทั้ง4มาเป็นส่วนของหนึ่งของตัวเรายืมเข้ามานะอยู่กับเราได้อย่างมาก60 70ปี80ปีค่ะตายแล้วเราก็ต้องคืนให้ธาตุทั้ง4กลับไปเป็นปุ๋ยกลับไปเป็นผืนดินเหมือนเดิมถูกไหมครับถูกค่ะนะฮะแต่ว่าระหว่างที่อยู่กับเรา60ปีเราจะทำให้ธาตุอย่างนี้เนี่ยอยู่กับเราอย่างสมดุลได้อย่างไรเพราะว่าธรรมชาติที่เป็นฤดูกาลของที่เปลี่ยนไปนะครับนะฮะวันเวลาที่เปลี่ยนไปอายุที่เปลี่ยนไปเราย้ายถิ่นฐานภูมิอากาศภูมิประเทศที่เปลี่ยนส่งผลทำให้สมดุลของทั้งธาตุทั้ง4มันเสียสมดุลดังนั้นถ้าเรายอมรับว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติการเรียนรู้ธรรมชาติที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมต่างๆก็จะทำให้เราดีไซน์การรักษาและสามารถจะป้องกันหรือแม้แต่รักษาโรคให้กับเราได้นี่คือความเข้าใจเรื่องของธรรมชาตินั่นเองค่ะถือว่าแม่ก็ไม่เคยได้รู้ถึงศาสตร์นี้นะคุณหมอคะฟังคุณหมอวันนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็จริงที่คุณหมอพูดจริงเลยนะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมัวแต่ไปหาแพทย์ที่แบบว่าเป็นยาปฏิชีวนะต่างๆเนี่ยกินไปเรื่อยๆนะบางคนกินไป10ปี20ปีนะคะแต่สุดท้ายมาแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สบายตัวดีนะคะครับคือผมมองว่าเราต้องขอบคุณมากๆกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่ช่วยให้โรคที่มันเป็นโรคเฉียบพลันโรคร้ายแรงโรคที่บางทีสมัยก่อนตายกันเป็นทั้งหมู่บ้านตายยกบางอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็สามารถจะช่วยรักษาและป้องกันเขาได้แต่ว่ามันก็มาเป็นทีๆแต่ในระหว่างตรงนั้นถ้าเรามีอีกสัดส่วนหนึ่งที่เป็นการแพทย์แบบธรรมชาติเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพให้มันแฮปปี้ให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยมันก็ดีใช่ไหมครับนะฮะใช่ค่ะในช่วงนี้ก็ได้คุยกับคุณหมอไปหลากหลายเรื่องแล้วนะคะแล้วก็ได้ยินคุณหมอเกริ่นถึงเรื่องของธาตุเจ้าเรือนใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาขออนุญาตเจาะลึกในเรื่องนี้กันแบบเต็มๆเลยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุยกันใน
ในช่วงที่2ของรายการนะคะจะคุยกับคุณหมอในเรื่องของธาตุเจ้าเรือนนะคะว่าความหมายของมันเนี่ยคืออะไรกันแน่คุณหมอคะคำว่าธาตุเจ้าเรือนเนี่ยมันคืออะไรครับผมบอกว่าอย่างที่บอกครับว่าคนเราเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติในวันที่เราเกิดมาเนี่ยนะครับในท้องแม่เนี่ยเราก็จะหยิบยืมธาตุทั้ง4มาไว้ในตัวเราสร้างเป็นร่างกายของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกคนต้องมีธาตุทั้ง4นะถ้าขาดไปธาตุใดธาตุหนึ่งนี้ก็อยู่ไม่ได้ไม่มีชีวิตนะครับหรือเสียชีวิตได้นะฮะแต่ว่าสัดส่วนของธาตุอะไรเยอะเป็นพิเศษมันก็จะบอกว่าคนคนนั้นมีแนวโน้มที่จะเสียสมดุลในเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ทำให้มีโอกาสเป็นโรคต่างๆได้ง่ายเราว่ากันเป็นเรื่องของฤดูกาลแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติผมให้ท่านผู้ชมได้คิดตามนะสมมติว่าคุณเกิดเนี่ยนะฮะในฤดูร้อนเนี่ยฤดูร้อนเนี่ยถามว่าธาตุอะไรเยอะที่สุดค่ะนะฮะฤดูร้อนนี่ก็ธาตุไฟมั้ยฮะธาตุไฟรุ่มร้อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฤดูกาลที่มีธาตุไฟเยอะมากๆนะตอนที่เราเกิดเราก็แรนดอมคือหยิบซุ่มหยิบมางั้นแหละนะ4อย่างมาอยู่ในตัวเราแต่ธาตุไฟมันเยอะที่สุดอ่ะเพราะฉะนั้นในตัวเราก็จะมีแนวโน้มที่จะมีธาตุไฟมากกว่าคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนธาตุไฟนะครับก็โดยคร่าวๆก็เกิดเดือนธันวานะวันเกิดนะธันวานะฮะมกราคมหาพวกนี้จะทำคนเราเอ๊ะทำไมมันเป็นฤดูหนาวไม่ใช่เหรอถูกไหมแต่ว่าเราไม่ได้นับวันเกิดนะเราต้องนับย้อนไปนะฮะจากวันเกิดเนี่ยถอยหลังไปในท้องแม่อีก9เดือนนะครับซึ่งแต่ก่อนก็ต้องเป็นกระดานชนวนขึ้นคำนวณแต่ว่าเดี๋ยวนี้หมอเล่นง่ายหมอก็ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยคำนวณนะมันก็จะทำให้เราเห็นภาพว่าอ๋อคนที่เกิดเดือนนี้ปฏิสนธิเขาจะไปตกในช่วงประมาณนะครับมีนาเมษาพฤษภาซึ่งทั้ง3เดือนนี้เรารู้ว่าร้อนจัดใช่นะเพราะฉะนั้นข้อดี1ไฟแรงคนที่เกิดในช่วงนี้ส่วนใหญ่นะก็จะเมตาบอลิซึมดีกินเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะอ้วนนะครับนะอาจจะ energy ดีนะฮะให้อดหลับอดนอนทำงานข้ามวันข้ามคืนอยู่ได้ไม่เป็นไรแต่คนอื่นมาป้องไปหมดแล้วใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อดีแต่ข้อเสียที่ตามมาก็คืออะไรด้วยธาตุไฟที่อยู่ในตัวตั้งเป็นต้นทุนมาตั้งแต่เกิดเยอะกว่าชาวบ้านเขาโอกาสที่จะมีเรื่องของปวดหัวไมเกรนนะครับลมพิษนะครับหรืออาจจะมีเรื่องของท้องผูกเหงื่อออกง่ายกินปากกินตัวอาจจะเกิดได้ง่ายเป็นพิเศษในกรณีของคนที่เป็นคนธาตุไฟนะครับนี่ก็คือโรคประจำตัวของเขาที่สืบเนื่องมาจากวันเดือนปีเกิดของเขาธาตุที่สองสมมติว่าอีกท่านหนึ่งนะเกิดในเดือนที่ถัดไปเมื่อกี้เราบอกว่าที่กุมภาใช่ไหมคนที่เกิดมีนาเมษาพฤษภานะครับถ้านับย้อนหลัง9เดือนไปเนี่ยเขาจะปฏิสนธิในฤดูที่เป็นฤดูมรสุมนะครับก็คือประมาณมิถุนาค่ะนะกรกฎาคมสิงหาซึ่งเนี้ยก็จะเป็นอะไรที่มีลมมรสุมนะพายุดีเพรสชันเข้ามาในโซนของประเทศไทยนะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเลือดลมปั่นป่วนเกิดมาเนี่ยธาตุลมมันก็พร้อมจะปั่นป่วนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นโรคลมก็จะเยอะในคนกลุ่มนี้นะครับโรคลมทำหน้าที่เกี่ยวกับอะไรหนึ่งเกี่ยวกับออกซิเจนการหายใจเพราะฉะนั้นบางทีหายใจไม่อิ่มเหนื่อยได้ง่ายหรือบางคนถ้าลมมันไปอั้นอยู่ที่ศีรษะก็จะมีการมึนๆงงกงกงหน้ามืดแล้วก็เป็นลมนะครับแต่ถ้าลมในระบบย่อยนะครับก๊าซเยอะก็อาจจะมีเรื่องของอาการย่อยไม่ดีนะครับอาจจะมีท้องลั่นกรกกรักกรกกรักนะครับนะอาจจะเรียกธาตุเบากินอะไรหน่อยก็ถ่ายท้องเยอะนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลักๆหรือถ้าไปอยู่ในระบบหัวใจก็อาจจะเป็นเรื่องของความดันนะครับก็ความดันก็คือโรคลมที่มันตีขึ้นเยอะๆนะครับสุดท้ายที่อาจจะนึกไม่ถึงก็คือเรื่องของไขมันเพราะว่าธาตุลมก็คือการใช้ออกซิเจนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการเผาผลาญออกซิเจนเราต้องทำแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เราต้องการออกซิเจนเข้าไปช่วยเผาผลาญไขมันเมื่อไหร่ก็ตามออกซิเจนหรือธาตุลมไม่ดีไขมันในเลือดจะสูง อันนี้ก็คือกลุ่มธาตุที่2นะครับธาตุที่3ก็คือกลุ่มคนที่เกิดในฤดูกาลถัดไปเมื่อกี้นะฮะเราบอกว่าธาตุลมก็คือนะมีนาเมษาพฤษภาใช่ไหมเพราะฉะนั้นธาตุน้ำก็จะเป็นคนที่เกิดในช่วงมิถุนายนนะครับกรกฎาคมสิงหาคมถ้านับปฏิสนธิก็จะไปอยู่ในช่วงประมาณพฤศจิกาอันนี้เดือนพฤศจิกาเรามีอะไรฉลองกันครับคะพฤศจิกาก็เริ่มจะแอบหนาวเลยค่ะคุณหมอลอยกระทงอ๋อลอยกระทงใช่ไหมวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งหลังจากฤดูผ่านฤดูมรสุมไปแล้วเนี่ยฝนจากภาคเหนือก็จะมาเป็นน้ำหลากลงมาในตอนนั้นน้ำก็จะท่วมนะครับความชื้นในอากาศความชื้นสัมผัสสูงคนที่เกิดในฤดูกาลเหล่านั้นต้นทุนนะครับก็คือจะมีธาตุน้ำในตัวเยอะเป็นพิเศษนะครับเอาข้อดีก่อนธาตุน้ำก็คือผิวพรรณก็จะดีนะเปล่งปลั่งเบบี้เฟสนะครับนะใจเย็นใจดีเขาบอกว่า
น้ำในลูกตาตาที่บอกตาเป็นประกายเสียงแก้วเสียงดีเนี่ยคือคนธาตุน้ำเนี่ยจะได้เปรียบตรงนี้นะครับแต่ข้ ที่เป็นจุดอ่อนก็คืออะไรธาตุน้ำถ้าเยอะๆก็จะมีการคัดจมูกน้ำมูกไหลภูมิแพ้ถ้าน้ำที่บริเวณช่องอกก็อาจจะมีเสมหะไอติดเชื้อปอดติดเชื้อได้ง่ายหรือว่าถ้าเป็นช่องท้องก็อาจจะมีเรื่องของฮอร์โมนบั่นป่วนนะครับธาตุน้ำนี่มักจะเกี่ยวกับฮอร์โมนเวลาผู้หญิงมีฮอร์โมนมาก็จะมีน้ำมีนวลบางคนมีตึงคัดตามตัวนะคนธาตุน้ำเนี่ยจะเด่นมากเลยนะครับนะฮะก็สุดท้ายส่วนที่3คือถูกง่ายพออายุเยอะๆธาตุไฟเริ่มอ่อนเนี่ยก็จะเรียกอะไรบวมน้ำได้ก็จะโยโย่เวลาลดน้ำหนักก็จะโยโย่โยโย่อยู่นี่เป็นปัญหาของคนธาตุน้ำนะครับฤดูกาลสุดท้ายก็คือคนที่ไปเกิดในช่วงต่อจากเดือนสิงหาก็เป็นนะกันยา นะครับนะตุลาพฤศจิกาปฏิสนธิของเขาจะไปช่วงประมาณเดือนธันวานะครับเป็นต้นไปถ้าเป็นเดือนไทยก็เรียกเดือนอ้ายเดือนยี่ก็คือหลังจากน้ำผ่านไปแล้วเนี่ยนะฮะดินดีๆจากภาคเหนือมันจะลงมาพัดฮิวมัสของหน้าดินมาอยู่ที่บริเวณลุ่มแม่น้ำดังนั้นคนที่เกิดในช่วงนั้นธาตุดินจะดีข้อดีคือเลยกำยำล่ำสันโครงกระดูกดีนะตัวจะล่ำๆนะครับตัวตันๆนะฮะแล้วก็ส่วนที่จะเป็นข้อดีอันนึงก็คือใจเย็นใจเย็นนะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าบางทีเส้นยืดคือพอตัวแน่นๆอ่ะแบบเหมือนนึกถึงอโนชวาเส้นตัวนั้นปวดเส้นตึงเส้นกระดูกกดทับเส้นได้ง่ายนะก็จะเป็นจุดอ่อนของเขานะครับหรือท้องผูกอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาของเฉพาะเราเฉพาะบอกได้เห็นไหมครับว่าฤดูกาลที่เราเกิดวันเดือนปีเกิดเป็นตัวกำหนดตัวเราร่างกายของเราเนี่ยมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วแต่คราวนี้ที่เราพูดเนี่ยเราเรียกว่าธาตุเจ้าเรือนค่ะก็คือธาตุเด่นของคนคนนั้นเนี่ยตอนเกิดธาตุเจ้าเรือนกำเนิดแต่คราวนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมคิดต่ออีกสักนิดเดียวบอกเอ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราเป็นฝาแฝดเกิดในวันเดียวกันก็ต้องธาตุเดียวกันสิพอเกิดฤดูเดียวกันใช่เกิดพร้อมกันใช่ไหมค่ะแต่ว่าทำไมฝาแฝดบางคนไม่เห็นเหมือนกันเลยโรคก็ไม่เหมือนกันคำตอบที่จะมีมาตรงนี้ก็คือว่ามันเปลี่ยนไปจากเดิมถ้าฝาแฝดคนนึงชอบกินผักอย่างเดียวกับอีกคนนึงชอบกินแต่ปิ้งย่างทอดอย่างเดียวพออายุถึง40ขึ้นไปเนี่ยเป็นไงครับบางคนอาจจะธาตุเปลี่ยนแปลงไปแล้วเราต้องดูธาตุปัจจุบันซึ่งแน่นอนสมัยก่อนก็จะต้องมีหมอไทยก็จะต้องมาจับยาสามตาซักอาการประวัติต่างๆแต่ว่าหมอก็เรียกว่าเราจบมาทางแผนปัจจุบันเราก็ต้องการอะไรที่จะตรวจวัดได้หมอก็พัฒนาเทคนิคในการดูธาตุเจ้าเรือนโดยผสมผสานเอาการตรวจวัดที่เรียกว่า body analysis เข้าไปช่วยเราก็จะมีการตรวจวัดออกมาทำให้เราพอจะรู้อ๋อตอนนี้ธาตุน้ำเยอะขึ้นหรือน้อยลงธาตุลมเป็นยังไงซึ่งเมื่อกี้เราได้ลองทำกันดูแล้วใช่ไหมแล้วค่ะก็เวลาที่คนไข้มาหาคุณหมอเนี่ยก็จะมีการตรวจวัดแบบที่แป้งตรวจแบบเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะคุณหมอครับผมเป็นเบื้องต้นแต่ว่าถ้าอย่างที่บอกครับมันคืออุปกรณ์อันนึงถ้าเราเข้าใจเรื่องธาตุว่าเป็นแก่นว่าอ๋อมันคือสมดุลชีวิตถ้าเราเห็นผลเลือดบางคนเอาผลเลือดมาจากโรงพยาบาลหรือมาเจาะที่นี่เราก็จะเห็นลงลึกไปอีกว่าอ๋อธาตุที่มันอยู่ในระดับของผลเลือดมันมีอะไรหรือไปสแกนอะไรพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมามันจะมีคำตอบของมันที่เข้ามาช่วยทำให้เราเข้าใจสมดุลของสุขภาพคนนั้นนะครับค่ะนี่ขออนุญาตเอาผลตรวจให้คุณหมอเลยนะคะครับนี่ก็คือที่เราได้ออกมาจากเครื่องใช่ไหมคะใช่เมื่อกี้อันดับแรกที่เข้าไปเนี่ยก็คือคุณหมอจะถามวันเดือนปีเกิดก่อนครับผมนะคะแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์เหมือนคำนวณว่าอยู่ในธาตุไหนใช่ไหมคะแล้วก็จะนำมาวิเคราะห์คือจะไปชั่งน้ำหนักก่อนครับครับนะก็เมื่อกี้เราคุยกันคร่าวๆใช่ไหมฮะก็บอกว่าอย่างน้องแป้งเนี่ยนะเป็นคนเกิดเดือนมีนาคมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นปฏิสนธิเราต้องนับย้อนไป9เดือน9เดือนนะฮะมันจะไปตกประมาณช่วงพฤษภาต่อมีนาซึ่งเดือนเมษาพฤษภานี่ยังร้อนอยู่เลยใช่ไหมนะครับเราโอ้โหบางคนพฤษภามันร้อนอย่างนี้ร้อนพอมิถุนาเราเริ่มมีฝนตกเริ่มเข้าสู่หน้าฝนนะเริ่มเข้าพรรษาถ้าอย่างนั้นเราก็จะบอกว่าฤดูมรสุมเริ่มมาแล้วแต่ยังร้อนอยู่นะเพราะฉะนั้นในสัดส่วนนี้เราเรียกว่าเป็นคน2ธาตุธาตุผสมนะเขาเรียกว่าเป็นธาตุไฟต่อลมนะฮะแต่ว่าสัดส่วนธาตุไฟอาจจะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งกินก็ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะอายุขนาดนี้นะนะครับได้เปรียบไงไปแข่งกินกับเพื่อนเพื่อจะอ้วนไปแล้วหันอ้าวทำไมเธอกินเยอะทำไมไม่ยุติธรรมเลยทำไมล่ะเพราะว่าธาตุไฟเราดีเมตาบอลิซึมดีถูกไหมครับนะฮะมีธาตุลมมาด้วยธาตุลมนี่ยิ่งทำให้เราเป็นแอคทีฟยิ่งขึ้นนะครับนะฮะก็จะทำให้รูปร่างก็จะไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่รูปร่างตัวเล็กๆนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าข้อที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องระวังอันที่หนึ่งคือโรคลมเนี่ยมันจะกำเริบได้ง่ายนะครับนะฮะอันนี้จริงหรือเปล่าเราก็จะมาดูคอนเฟิร์มกับตัวผลที่เราวัดดูอ่ะเราดูส่วนสูง163น้ำหนัก 44.6 อย่างนี้สเลนเดอร์ใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่าในน้ำหนักตรงเนี้ยเราจะเห็นว่า
ป็นน้ำอยู่ 53.4% ปกติเรารู้ในหลักวิทยาศาสตร์ว่าเซลล์ของเราประกอบด้วยน้ำประมาณ 60% ใช่ไหมฮะ 55-60 นี่คือตัวเลขที่เราอยากจะเห็นแต่สำหรับคนที่เป็นธาตุไฟเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเหมือนหม้อต้มน้ำที่เร่งไฟแรงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบน้ำน้อยบางคนนี่อาจจะวัดออกมาได้ 51% 49% แล้วนะพวกนี้ก็จะปากคอแห้งมีอาการปวดหัวมึนงงไมเกรนได้ง่ายบางคนเป็นฝ้าได้ง่ายเพราะว่าผิวแห้งนะครับนะในกรณีนี้ 53.4 เอ๊ะก็ไม่ได้น้อยเท่าไหร่ก็ถือว่าสมดุลยังดีอยู่นะครับแต่ต้องพยายามที่จะดื่มน้ำเยอะๆหรือกินน้ำสมุนไพรอย่างที่วันนี้ที่เราจะดูก็จะมีน้ำตัวหนึ่งนะครับนะที่จะมาบำรุงธาตุน้ำให้นะครับนะคราวนี้ธาตุลมเป็นยังไงแล้วก็ดูที่สัดส่วนของไขมันเปอร์เซ็นต์บอดี้แฟต 19.4% ก็ถือว่าโอเคนะในสัดส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะพบก็คือว่าไอ้ธาตุน้ำเนี่ยที่มันเยอะขึ้นมาถามว่าเยอะจากอะไรส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมาจากไลฟ์สไตล์ละส่วนใหญ่ก็จะกินนมเนยเบเกอรี่ใช่ไหมสาวๆส่วนใหญ่ก็จะไปตรงนั้นแหละแล้วนมเนยเนี่ยส่วนใหญ่มันมีฮอร์โมนที่มันมาจากตัวนมเองด้วยทำไมถึงมีฮอร์โมนเอาง่ายๆวัวก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมการที่มันจะมีนมได้มันต้องนะครับก็ต้องมีตกลูกถูกไหมครับแล้วเรารับมรดกตัวนั้นมาเขากินนมเนยมากๆเข้าปุ๊บนะไลฟ์สไตล์ของสาวปัจจุบันก็จะมีธาตุน้ำเนี่ยเยอะจะบวมๆขึ้นมาหน่อยนะครับนะแต่ว่าตรงนี้สำหรับคนที่เป็นธาตุไฟหรือธาตุลมอ้วนไม่ได้ร่างกายไม่ได้ถูกออกแบบมาให้อ้วนคนอื่นกินไขมันเยอะเข้าไปเก็บไขมันเป็นก้อนที่พุงเป็นที่ต้นขาแต่คนธาตุลมไม่เก็บมันก็ไหลอยู่ในกระแสเลือดไปเจาะเลือดเห็นตัวผอมๆถ้าไปเช็คดูอาจจะเจอคอเลสเตอรอลขึ้นได้ง่ายหน่อยต้องระวังก็อย่างที่บอกครับว่าถ้าธาตุลมกำเริบมากๆไม่ได้ดูแลในที่สุดไขมันพวกนี้ไปอุดตันถ้าไปอุดตันที่เส้นเลือดสมองเราก็เรียกว่าลมอัมพฤกษ์ถ้าเกิดว่าไปอุดตันที่เส้นเลือดหัวใจเจ็บหน้าอกเราบอกว่าก็เป็นลมสัทกะวาตะลมเสียดแทงก็เป็นคำศัพท์ของการแพทย์แผนโบราณแต่อธิบายเรื่องของธาตุแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการตรวจเช็คถ้าใครอยากจะรู้เดี๋ยวเราเช็คเลือดดูก็อาจจะเห็นแนวโน้มบางอย่างนะครับค่ะแล้วคนไข้เนี่ยคุณหมอคือเวลามาตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะวิเคราะห์แบบนี้เลยนะจะรู้ว่าเขาเนี่ยเป็นธาตุไหนและไหนใช่ไหมคะครับแล้วคุณหมอมีการจ่ายยาเหมือนแพทย์แผนปัจจุบันนี้ด้วยไหมคะจริงๆแล้วหมอผสมผสานนะคือหมอไม่ปฏิเสธการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับนะฮะอย่างเช่นบางคนมาด้วยความดัน250อย่างเงี้ยเราคงมาจ่ายยาสมุนไพรนี่คงไม่ว่าไม่ทันการแต่ว่าใช้น้อยครับนะใช้ประมาณ 5% ของการรักษาทั้งหมดเท่านั้นนะฮะ 95% เนี่ยใช้สมุนไพรคือมันอาจจะเป็นในลักษณะว่าสมมติเป็นโรคความดันโลหิตสูงมาเนี่ยหมออาจจะต้องใช้ยาแผนปัจจุบันลดความดันให้เขาก่อนแต่ระหว่างนี้เราอาจจะเติมสมุนไพรส่วนใหญ่ความดันก็จะเกี่ยวกับธาตุลมที่มันปั่นป่วนแล้วก็อาจจะให้ยาหอมให้กระบวนการนวดประคบแช่สมุนไพรเพื่อจะดึงเอาธาตุลมตอนนั้นเนี่ยให้กลับมาสงบเหมือนเดิมหลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเห็นตัวเลขเริ่มดีอ่ะเราค่อยถอยยาความดันลดลงอะไรเงี้ย ก็จะมีการผสมผสานหลายๆอย่างแต่ว่าเราจะพบว่าถ้าเราผสมแล้วเนี่ยไอ้ตัวการใช้ปริมาณยามันจะน้อยลงไปเยอะนะครับค่ะแล้วคนไข้ที่มารักษาคุณหมอคะฟีดแบ็กเป็นไงบ้างคะจริงๆแล้วก็ถือว่าแฮปปี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องยอมรับว่าคนที่มาทางนี้เนี่ยคือเป็นเรียกฮาร์ดคอร์เป็นคนที่สนใจสุขภาพจริงๆอ่ะนะฮะแต่ว่าที่รู้สึกว่าเป็นความยินดีอย่างนึงก็คือว่าคนไข้พอเขาได้ผลเนี่ยเขาก็มักจะบอกต่อบอกข่าวให้เพื่อนฝูงญาติพี่น้องกลายเป็นว่าเดี๋ยวนี้รักษาเป็นครอบครัวพอคุณพ่อคุณแม่มาเอาเดี๋ยวพาคุณลูกมาสักครั้งเอาอาป้าอาม่ามาก็กลายเป็นว่ามาเป็นเหมือนรักษากันทั้งแฟมิลี่นะครับฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆก็งานก็ยุ่งขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับผมค่ะก็คือรักษาที่คุณหมอว่าถ้ามาเป็นแฟมิลี่คือตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนี่จำกัดไหมคะว่าต้องแบบตั้งแต่อายุกี่ขวบขึ้นไปถึงจะรักษาแบบแผนนี้ได้คะคุณหมอโอ้ไม่จริงๆมันไม่ได้จำกัดนะเพียงแต่ว่าเราจะมีความเขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ดูแลเขาตั้งแต่ช่วงอายุเท่าไหร่มากกว่านะครับยกตัวอย่างเคสนึงมาบอกว่าโอ้ลูกกินนมน้อยค่ะไม่ดูพอกินน้อยมากๆเด็กเกิดใหม่เนี่ยบางทีตัวออกเหลืองๆเนี่ยก็คือพลังงานไม่พอถ้าเกิดว่าเป็นปกติต้องไปส่งไปที่โรงพยาบาลไปส่องไฟคราวนี้ตำราการแพทย์แผนโบราณนี่เขาบอกว่าเอางี้เอาน้ำผึ้งนะเท่ากับเม็ดถั่วเขียวเนี่ยนะผสมน้ำอุ่นนะฮะแล้วก็ป้อนให้เขากินนะครับก็กินอยู่ประมาณวัน2วันนั่นแหละก็ทำให้มีแคลอรี่มีพลังงานเข้าไปปรากฏว่าเด็กเริ่มตื่นนะครับเริ่มจากที่นอนสลบสลายทั้งวันเขาก็ดีขึ้นต่อมาเขาก็กินนมแม่ได้ดีก็เคลียร์เคสไปก็มีตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่แรกเกิดเลยจนถึงอายุก็99ก็มี
ส่วนใหญ่99%มาด้วยปวดเมื่อยก็เราก็ต้องจับเส้นประคบต่างๆซึ่งการแพทย์แผนไทยข้อดีอันนึงนะข้อเด่นก็คือว่าช่วยเรื่องเส้นเรื่องปวดต่างๆได้ดีมากนะครับคุณหมอก็มีการประคบมีอะไรที่คลินิกนี้ทุกอย่างเลยเหรอคะมีครับนะก็เรียกว่าก็ทำในหลายมิตินะครับนะแล้วก็พยายามที่จะเอาการผสมผสานหลายๆอย่างเข้ามาช่วยเช่นบางทีถ้าเกิดว่าเราต้องประคบสมุนไพรมันอาจจะต้องประคบหนักมือบางคนเป็นไข้เส้นอ่ะใช่ไหมแต่ถ้าเราฝังเข็มช่วยด้วยฝังเข็มให้เส้นคลายก่อนแล้วตามด้วยประคบจับเส้นเขาก็จะได้ประสิทธิผลหรือรีซอลที่ดีขึ้นนะครับค่ะแล้วการรักษาแบบนี้คุณหมอคะมันต้องใช้ระยะเวลาเนี่ยที่นานกว่าการรักษาแบบแผนปัจจุบันด้วยใช่ไหมคะมันแล้วแต่โรคครับถ้าเกิดว่าเป็นโรคเรื้อรังนี่มันก็คงจะเขาเรียกว่าใช้เวลาพอสมควรถูกไหมฮะแต่บางโรคที่เป็นโรคเฉียบพลันอย่างเช่นเป็นหวัดเนี่ยนะสมัยก่อนคนไทยเราก็จะมีกวาดคอใช่ไหมหรือว่าใช้สมุนไพรที่ช่วยขับเสมหะอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นเร็วนะนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโรคแล้วก็วิธีการรักษาด้วยนะครับแต่ว่าหลากหลายนะค่ะเมื่อกี้คุณหมอมาพูดถึงเรื่องของน้ำสมุนไพรเรื่องของอาหารด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะให้คุณหมอแนะนำอาหารของคนแต่ละท่านดีกว่านะคะว่าแต่ละคนเนี่ยควรจะทานแบบไหนค่ะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงนี้เราก็จะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของอาหารของคนแต่ละท่านนั่นเองค่ะหมอคะอาหารนะคะต้องพูดถึงก่อนเลยหมอบอกว่าอาหารเนี่ยก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับของคนแต่ละท่านเลยใช่ไหมคะครับผมก็เพราะว่าเราสามารถที่จะเติมเอาธาตุที่เราขาดคล่องเข้าไปได้หรือว่าเอาอาหารที่มีธาตุในเชิงตรงกันข้ามเพื่อที่จะไปบาลานซ์กับไอ้ธาตุที่เรามีเยอะเกินไปก็ได้นะครับนะฮะคนไทยสมัยก่อนเราจึงกินอาหารเป็นยาแต่เราไม่ได้กินยาเป็นอาหารค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่กลับกันแล้วกินอาหารเป็นยาก็จะทำให้สุขภาพแข็งแรงทีนี้หลักของอาหารเป็นยามีเลือกเขาเรียกว่าวิธีการพิจารณาได้2หรือ3อย่างนะครับ1พิจารณาโดยธาตุของคนคนนั้นตั้งแต่เดิมนะก็คือธาตุเจริญเกิดที่เราพูดกันไปแล้วนะครับนะฮะเราก็จะดูว่าคนนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็จะมีอาหารของคนธาตุนั้นแต่ยังไม่จบบางทีเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นธาตุไฟก็จริงแต่ช่วงนี้เนี่ยธาตุลมเยอะเป็นพิเศษเราอาจจะต้องมีอาหารที่ต้องพิจารณาตามฤดูกาลละเขาเรียกว่าธาตุสมุฏฐานที่ปัจจุบันของเขานะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยมันเป็นช่วงฤดูที่เป็นเดือนมิถุนาไปปลายนะครับนะฮะเป็นช่วงที่เราบอกว่าเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะฮะความร้อนของฤดูร้อนเริ่มหายไปขณะที่ลมความกดอากาศหรือพายุดีเพรสชันเข้ามาเพราะฉะนั้นความร้อนกับลมมาเจอกันนี่ความกดอากาศจะปั่นป่วนมากนะครับนะฮะทำให้มีการที่มีธาตุลมปั่นป่วนคราวนี้ถ้าเกิดธาตุดั้งเดิมของเราเนี่ยเป็นธาตุดินธาตุน้ำไม่เป็นไรไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าอย่างของน้องแป้งมีธาตุลมเป็นสัดส่วนหนึ่งพอเปลี่ยนฤดูปุ๊บบางคนจะขั้นเนื้อขั้นตัวมึนงงวิงเวียนใช่มาหมดเรี่ยวหมดแรงนะครับนะฮะบางคนเอ๊ะออซ้อหรือเปล่าเปล่านะฮะก็เรียกว่าไข้หัวลมมันจะมาไข้หัวลมก็คือการเปลี่ยนอากาศกระทบกับธาตุภายในแล้วทำให้เกิดโรคดังนั้นอาหารที่เหมาะกับน้องแป้งในวันนี้นะควรจะเป็นอาหารที่ขับลมทำให้ธาตุลมเนี่ยมันเดินได้ดีขึ้นเพื่อให้ความกดอากาศนี่ก็คือแรงดันอากาศที่มันลดลงเราสามารถที่จะมีแรงดันของเลือดของเรานี่ที่จะเลี้ยงนะฮะส่งเลือดไปเลี้ยงสมองเราได้ดีขึ้นซึ่งนะอาหารในกลุ่มนี้เนี่ยข้อที่สังเกตคือต้องมีรสเผ็ดนะอันนึงก็คือผมจะแนะนำเป็นเมนูแล้วกันนะเป็นเมนูนะสเต็กปลาซอสตรีกระตุกซอสอะไรนะคะคุณหมอซอสตรีกระตุกทำไมต้องกระตุกคะมันเป็นคำโบราณแล้วกันนะฮะกระตุกนี่ใช้ตะวันใช้ตอปันตักสะกดตออุกคอนะฮะเป็นตำรายาไทยโบราณนะครับนะถ้าเกิดว่าส่วนผสมหลักๆก็คือ1ตัวนี้ครับขิงนะครับชอบกินน้ำขิงไหมชอบกินค่ะเผ็ดแน่นอนรสเผ็ดแน่นอนนี้พริกไทยดำค่ะพริกไทยพริกไทยก็เผ็ดถูกไหมแล้วทั้งสองอย่างนี้จุดเด่นอย่างนึงคือกลิ่นจะค่อนข้างจะชัดเจนอโรมาของเขาจะชัดมากนะแต่ทีนี้ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่เรียกว่านี่อะไรคะคุณหมอดีปลีครับอ๋อดีปลีลองชิมดูก็ได้นะลองดมก่อนมีกลิ่นเฉพาะสังเกตว่าอะไรก็ตามที่มีสรรพคุณในการสมดุลธาตุลมเนี่ยจะมีกลิ่นแล้วถ้าเกิดเราจะชิมก็ได้นะนะใช่ไหมคะเป็นไงครับก็เผ็ดนะคุณหมอเผ็ดนะฮะเพราะฉะนั้นทั้ง3อย่างนี้หมอลองให้ชิมไหมคะเนี่ยใช่เผ็ดมากค่ะแล้วกลิ่นเผ็ดที่สุดใน3ตัวนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นรสร้อนเผ็ดร้อนพอเราเสร็จปุ๊บกินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราหนาวเย็นมือเย็นเท้าในช่วงฤดูกาลเหล่านี้รู้สึกอบอุ่นขึ้นแต่ก่อนเขาก็ต้องตำยามาแล้วก็ทำเป็นลูกก่อนแล้วก็กินนะฮะเป็นต้มเป็นหม้อกันแล้วแต่ว่าเราจะเอาอาหารเป็นยานะถ้าเราบอกเหงื่อแตกเลยนะคะใช่ไหมเผ็ดร้อนเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราไป
ไปกินอาหารก็ต้องไปเจออาหารไทยบางคนอาจจะรู้สึกมันไม่มีชีวิตชีวางั้นเราทำเป็นสเต็กก็ได้ปกติสเต็กเราจะทำน้ำเกรวี่ใช่ค่ะเคี่ยวเราก็เอา3อย่างนี้ใส่เข้าไปในน้ำเกรวี่แล้วกินนี่เป็นซิกเนเจอร์เมนูของร้านของเรานะครับที่หมออ้อมนะฮะดีไซน์เอาไว้ดังนั้นใครที่โรคลมมึนๆงงๆมากินสเต็กปลาซอสตีกระตุกนะฮะนะอาจจะถ้าต้องการแคลอรี่น้อยหน่อยก็เอาเป็นเส้นบุกนะครับมากินด้วยกันก็ได้อารมณ์ชิวๆนะได้อารมณ์แบบฟิวชั่นฟู้ดสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เมื่อกี้มีธาตุไฟด้วยมีธาตุไฟด้วยกับลมค่ะธาตุไฟเนี่ยเราจะต้องบำรุงเลือดบำรุงธาตุน้ำจริงๆบำรุงเลือดก็คือเลือดเราประกอบด้วยน้ำ 70% ถ้าเกิดเราบำรุงน้ำได้เลือดเราก็จะดีะนะครับเลือดลมก็จะดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือดต้องเอาอาหารรสเปรี้ยวนะก็เราก็อย่างเช่นรสเปรี้ยวน้ำส้มอ่ะใช่ไหมครับนะน้ำมะนาวจะกินแล้วชุ่มคอชื่นใจแต่ว่าไหนๆทำแล้วทำให้มันดูรู้ขึ้นมาอีกหน่อยทำเป็นพันช์เราเป็นน้ำกระเจี๊ยบพันช์กระเจี๊ยบครับเป็นพันช์กระเจี๊ยบนะครับนะก็กินแล้วก็จะสดชื่นช่วยบำรุงธาตุน้ำนะฮะแล้วทำให้เลือดลมของเราดีขึ้นนะครับก็จะเป็นเมนูแนะนำในวันนี้ที่เราสามารถมาเป็นปรับธาตุของเราได้นะฮะเห็นว่าคนธาตุไฟก็จะเหมาะกับน้ำกระเจี๊ยบนี้นะครับหรืออีกกลุ่มนึงก็คือคนธาตุน้ำในกรณีไหนในกรณีที่มีเสมหะฟืดฟัดรสเปรี้ยวเนี่ยมีวิตามินซีนะฮะนะก็จะทำให้เรื่องของเสมหะต่างๆเรียกสอเสมหะดีขึ้นนะครับเลยธาตุดินเดี๋ยวฝากไว้เดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวน้อยใจใช่ไหมธาตุดินเนี่ยนะส่วนใหญ่ต้องระวังแล้วกันธาตุดินเนี่ยกินแล้วเนี่ยดูดซึมดีเพราะว่าอยู่ในฤดูกาลที่ดินอุดมสมบูรณ์กินยังไงก็ดูดซึมอาจจะน้อยใจนิดๆว่าไปอดอาหารกับคนอื่นนะคนอื่นอดแห้งตายไปแล้วยังอยู่ได้ยังอยู่ได้เพราะว่ากินเท่าไหร่ดูดซึมหมดดังนั้นนะฮะดินเนี่ยจะเกินถ้าเกิดว่าเรากินหวานมันต้องหลีกเลี่ยงแป้งข้าวนะบางคนโอ้โหคุมแคลอรี่แทบตายไม่ลงแต่ธาตุดินเหมาะกับสูตรอาหารที่เป็นโลคาร์บก็จะช่วยทำให้เขาบาลานซ์ยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นอาหารสำหรับ4ธาตุคร่าวๆที่เราจะพอเป็นของฝากให้กับท่านผู้ชมในวันนี้ได้นะครับหลายๆคนนะอาจจะสงสัยว่าถ้าเกิดว่าหันมาดูแลตัวเองอ่ะคุณหมอแล้วก็แบบว่าต้องกินอาหารตามธาตุแต่ละมื้อเนี่ยมันจะไม่มีความสุขหรือเปล่าคะต้องกินแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะฮะอย่างเมื่อกี้ถึงบอกว่าเราพิจารณาอาหารเราไม่ได้พิจารณาว่าคุณจะต้องกินไอ้สูตรนี้ไปตลอดทั้งปีทั้งชาติไม่ใช่แต่เมื่อเปลี่ยนฤดูอีกถ้าไปสู่เขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวช่วงนั้นเนี่ยจะเริ่มมีความชื้นมาจากน้ำหลากนะฮะฤดูฝนธาตุลมเริ่มจะลดลงลมปั่นป่วนนิดหน่อยตรงช่วงหัวลมตัวนั้นหลายคนเป็นไข้แต่ไม่ได้ไข้จากเขาเรียกว่าอะไรนะไข้จากเรื่องของธาตุลมแต่มีความชื้นเข้ามาอาจจะต้องมีอาหารรสเปรี้ยวเพราะฉะนั้นอาหารประจำฤดูตอนนั้นจะเป็นแกงส้มนั่นคือแกงส้มจะมีความเปรี้ยวเข้ามาตอนนั้นก็จะเป็นอะไรที่คนไทยเราจะกินในช่วงฤดูกาลนั้นแล้วก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆตามฤดูกาลก็จะทำให้ชีวิตบาลานซ์มีสีสันไม่ใช่จำเป็นต้องอดอยากถูกไหมนะครับค่ะอย่างช่วงนี้คุณหมอคะช่วงท่านไหนที่มีปัญหาในช่วงฤดูนี้ไหมสุภาครับธาตุลมธาตุลมเลยนะฮะจะมีอาการมึนๆงงๆบางคนเนี่ยถ้าธาตุลมที่ศีรษะก็อาจจะมีอาการเขาเรียกว่านอนไม่หลับบางคนอยู่ๆเอ๊ะทำไมช่วงนี้นอนไม่หลับฤดูมันเปลี่ยนถ้าลมนี่คือคนที่เกิดในช่วงเดือนไหนครับหมอครับผมนะฮะก็ยังเน้นย้ำอีกทีนึงนะครับก็จะมีเดือนมีนานะครับนะเมษาพฤษภาอาจจะไปจนถึงมิถุนาเป็นปลายละนะครับขึ้นอยู่กับปีคุณนี่ก็ต้องลองหันมาสังเกตตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ถามคุณหมอบอกนะคะท้ายเนี่ยคุณหมอค่ะแป้งอยากจะให้คุณหมอนะคะพูดกับคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงหลายๆคนเนี่ยยังคิดว่าการรักษาแบบแพทย์แผนนะคะธรรมชาติบำบัดแบบนี้เนี่ยมันยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะดีจริงเหรอมันจะใช้ได้จริงเหรอฉันรักษาไปแล้วฉันจะหายหรือเปล่าแล้วหลอกลวงฉันหรือเปล่าเนี่ยคุณครับผมว่าอย่างนี้เราใช้วิธีการผสมผสานนะครับผมก็คิดว่าการมีแพทย์แผนปัจจุบันมาช่วยเราในหลายๆเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะเพียงแต่ว่าการที่เราpush the limit อีกนิดนึงเติมอะไรเข้าไปอีกหน่อยในสิ่งที่เรากินกันอยู่เนี่ยมันจะทำให้เรามีสุขภาพดียิ่งขึ้นมันเขาเรียกว่าไม่มีอะไรต้องเสียนี่ใช่ไหมฮะนะฮะแล้วสองก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าใจตัวของเราในที่นี้เนี่ยธรรมชาติความเข้าใจในธรรมชาติทั้งตัวเราและธรรมชาติที่เป็นฤดูกาลหรือธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่าเราจะรักษาบาลานซ์หรือสมดุลสุขภาพของเราอย่างไรแต่อย่าลืมนะครับมันไม่ได้หมายความว่าธรรมชาติของน้องแป้งกับธรรมชาติของหมอเหมือนกันมันขึ้นอยู่กับธาตุเจ้าเรือนของเราถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของเราเราก็เลือกกินอาหารที่เหมาะกับเราได้เลือกสมุนไพรที่เหมาะกับเราได้หรือวิธีการออกกำลังกายหรืออื่นๆที่เข้ามาเติมชีวิตของเราได้ชีวิตของเราก็จะแฮปปี้แล้วก็มีสุขภาพยืนยาวครับค่ะ
ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะลองเปิดใจดูนะถึงอย่างที่คุณหมอบอกไม่มีอะไรจะเสียนะคะก็ถือว่าเป็นสมุนไพรไทยทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจับสาระที่หมอพูดได้ในวันนี้เราจะพบว่าทุกอย่างอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะแล้วก็มีเหตุและผลรองรับได้เสมอนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเข้าใจคีย์เวิร์ดของคนสมัยก่อนหรือเปล่านั้นก็เป็นเรื่องที่เราน่าติดตามกันครับค่ะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะว่าคุณหมอก็ได้การนำคอมพิวเตอร์มาใช้นะคะอย่างที่แป้งเห็นก็ความจริงจะมีเป็นส่วนของดวงดาวด้วยใช่ไหมคะเริ่มขออะไรสักชั่วโมงหนึ่งมาคุยกันนะค่ะวันนี้คุยกับคุณหมอนะคะได้รับความรู้แล้วก็สาระต่างๆมากมายคุณผู้ชมค่ะอยากให้ทุกท่านนะคะลองเปิดใจนะคะแล้วก็ลองดูลองศึกษานะคะหันมาทานอาหารที่มีประโยชน์กับท่าสุขของแต่ละท่านนะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยจะห่างไกลโรคอีกนานเลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับในปัจจุบันนี้วิถีธรรมชาติบำบัดอาจจะยังเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทยนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากค่ะถ้าคุณจะเริ่มต้นอย่างที่คุณหมอที่ประทานได้แนะนำไปแล้วนะคะง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะเลือกอาหารที่เหมาะสมนะคะแล้วก็สมดุลกับธาตุในร่างกายของเราลองดูคุณผู้ชมคะไม่แน่อาจจะทำให้ชีวิตคุณเปลี่ยนไปเลยก็เป็นได้นะคะดูแลสุขภาพในเรื่องของอาหารการกินเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วค่ะท้ายรายการยังมีการออกกำลังกายง่ายๆในรูปแบบของโยคะมาฝากกันนะคะโดยคุณครูเจี๊ยบเช่นเคยค่ะในช่วงฟิตกายฟิตใจวันนี้นะคะจะนำเสนอนะคะโยคะนะคะในชุดที่กระชับนะคะสร้างความแข็งแรงแล้วทั้งยังทำให้ขาได้รูปนะคะทำให้ช่วงขาของเรานะคะลีนขึ้นนะคะแล้วก็สวยรูปนะคะสวยขึ้นเข้ารูปมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าอยากให้ได้ประโยชน์นะคะควรจะทำต่อเนื่องนะคะในเซตที่เจ๊จัดมานะคะโดยที่ถ้าเราอยากเพิ่มความยากเราเพิ่มจำนวนครั้งนะคะให้มากขึ้นได้แล้วก็ท่านี้นะคะสำหรับคนที่สะโพกนะคะมีปัญหานะคะก็อาจจะงดนะคะไม่เล่นเพราะว่ามันจะใช้ในส่วนของสะโพกค่อนข้างมากนะคะเดี๋ยวเราลองมาเริ่มต้นกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะให้นอนตะแคงยืดนะคะแขนซ้ายออกมาด้านหน้าก่อนแล้วก็งอเข่าสองข้างมาด้านหน้ามือซ้ายนะคะวางหลังศีรษะออปชันนะคะถ้าเกิดสำหรับผู้ที่ทรงตัวไม่ได้นะคะจะให้เอามือขวามาวางด้านหน้าแล้วถ้าใครทรงตัวได้นะคะจะให้เอามือขวาไปประสานด้านหลังจะลองให้ทำให้ดูทั้งสองแบบนะคะเริ่มจับเอามือมาวางด้านหน้าก่อนยืดขาสองข้างนะคะวางเท้าคู่ชิดติดกันส่วนตรงนี้นะคะเราจะทรงตัวนะคะด้วยสะโพกนะคะด้านซ้ายยกนะคะขาขวาขึ้นมาโดยนะคะให้นิ้วเท้าขวาชี้นะคะไปด้านขวายืดขานะคะโดยไม่งอเข่าลมหายใจเข้าออกธรรมชาติจากนั้นนะคะทรงตัวนะคะยกขาซ้ายขึ้นมาด้วยค่ะขาซ้ายนะคะลอยขึ้นมานะคะจากนั้นนะคะเราจะยกขาขวาให้สูงขึ้นนะคะโดยที่เรายังใช้สะโพกนะคะในการทรงตัวด้านข้างแล้วเอานะคะเท้าซ้ายนะคะขึ้นไปแตะเท้าขวานะคะด้านบนเราจะเริ่มจาก7ครั้งนะคะเริ่มค่ะ1 2 3 4 5 6แล้ว7จากนั้นนะคะเราจะเอาเท้าขวาด้านบนมาแตะขาซ้ายด้านล่างนะคะ7ครั้ง1โดยที่ขาซ้ายลอยอยู่นะคะ2 3 4 5 6แล้ว7จากนั้นนะคะค้างไว้นะคะยกสองเท้าค้างขึ้นนะคะโดยที่ให้เท้าคู่กันใช้พลังงานนะคะใช้ลำตัวในการทรงตัวจากนั้นหายใจออกให้วางขาลงแล้วค่อยๆนะคะงอเข่าซ้ายนะคะมาด้านหน้าเล็กน้อยยืดขาไปด้านหน้าหายใจเข้างอเข่าขวามาด้านหน้านะคะแล้วหายใจออกเตะขึ้นด้านบนลดขาขวาลงงอเข่ามาด้านหน้าแล้วเตะขาขึ้นนะคะสองยืดขามาด้านหน้างอเข่าแล้วเตะขึ้น3 4 5 6แล้ว7จากนั้นนะคะส่งขาขวาลงมาด้านล่างเข้านะคะเตะขาขวามาด้านหน้าเวลาเตะขาขวามาด้านหน้าพยายามยืดขาไม่งอเข่าใช้นะคะการเกรงขาและสะโพกจากนั้นขณะที่ขาอยู่ด้านหน้าให้ลดขึ้นลงนะคะ2 3 4 5 6แล้ว7จากนั้นพับขาเข้ามานะคะกดส้นเท้าเข้ามาชิดติดก้นแล้วยืดนะคะขาขวาขึ้นด้านบนเพื่อคลายขากดขาเข้าหาลำตัวถ้าใครนะคะมีความยืดหยุ่นดีเอามือซ้ายมาจับเท้าขวาด้านนอก
วางศีรษะนะคะลงไปที่แขนเพื่อคลายขาค้างไว้สักครู่หนึ่งแล้วหายใจออกค่อยๆคลายจากนั้นเราจะสลับข้างครั้งนี้นะคะจะทำปริมาณ10ครั้งแล้วก็ยากขึ้นนะคะด้วยการเอามือนะคะมาล็อกกันด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเริ่มจากการนอนตะแคงตัวงอแขนล่างขึ้นมาค่ะมือซ้ายนะคะเอาไปประสานด้านหลังจากนั้นนะคะยืดขา2ข้างทรงตัวไว้ให้ดียกขานะคะซ้ายขึ้นมาก่อนจากนั้นนะคะเราฝึกทรงตัวด้วยการยกขาขวาขึ้นมาเริ่มนะคะเอาเท้าขวาไปแตะขาซ้ายนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว10จากนั้นเอาเท้าบนนะคะมาแตะเท้าล่างค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้ว10ออกนะคะคลายจากนั้นนะคะยืดขาขวามาด้านหน้าเล็กน้อยหายใจเข้านะคะงอข่าวซ้ายมาด้านหน้ายืดขาออกแล้วเตะขึ้น1เข้าแล้วออก2เข้าแล้วออก3พยายามกระชับขานะคะ4 5เราจะรู้สึกถึงการทำงานนะคะบริเวณขาสะโพกทั้งหมด6 7ขออีก3ครั้งนะคะ8 9แล้ว10เซตสุดท้ายนะคะเตะมาด้านหน้าขึ้นลง10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10งอเข่าไปด้านหลังกดส้นเท้าเข้ามาค่ะและคลายขาด้วยการยืดขานะคะบนขึ้นมาเอามือล่างจับยืดขาแล้วออกคลายสามารถนะคะที่จะลองนะคะฝึกให้ได้นะคะแล้วปริมาณครั้งนะคะเราเพิ่มได้นะคะตามความสามารถของร่างกายลองฝึกดูค่ะ